สวัสดีครับนโมสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ของคนรู้จักกันเขาเป็นลูกค้าหรือยังไงครับนโมคือเป็นลูกค้าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกค้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวของผมเองอ่ะได้เจอกับตัวเองด้วยแล้วก็เราทำพิธีถอนของจากลูกค้าท่านนี้ด้วยครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่ชลบุรีใช่ครับที่ชลบุรีครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิโอเคได้เลยครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อปองอีกครั้งนึงด้วยแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคทุกท่านครับครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้คุยกับพ่อปองเลยขอบคุณมากโอเคครับก็คือเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเดิมทีแล้วเนี่ยตัวของผมเองอ่ะก็คือจะมีวิชาตำรับตำราของการทำนายดวงนะครับก็คือเป็นวิชาที่ตกทอดมาเป็นวิชาโหราพราหมณ์นะครับก็มีลูกค้าท่านนี้แหละครับจองคิวเข้ามาเพื่อทำนายดวงกับตัวของผมในคืนนั้นเนี่ยเราก็ทำการเปิดดวงนะครับก็ได้คุยก็ขออนุญาตใช้ชื่อนี้เลยตามเรื่องก็คือพี่สวยนะครับก็ทักมาคุยกันเสร็จปุ๊บพอเปิดดวงเนี่ยผมก็เริ่มพูดว่าในดวงเนี้ยมันแปลกนะครับเพราะมันมีคนอื่นเยอะมากพี่ไปทำพิธีกรรมอะไรมาทีเนี้ยพี่เขาก็แบบอักไม่กล้าพูดอ่ะกระอักกระอ่วมคือพี่อย่างนี้อย่างนี้นะคะทีนี้ผมบอกว่าเนี่ยพี่ดวงพี่มันเปิดไม่ได้นะเพราะมันมีเรื่องของติดพิธีกรรมแล้วพี่ไปทำพิธีกรรมอะไรมามันหนักนะเนี่ยหลังจากพูดเนี่ยครับสักพักหนึ่งเขาก็นิ่งหายไปประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็ตอบกลับมาว่าสินแสสะดวกมาเจอพี่ไหมเนี่ยพี่ไม่ดูแลแต่พี่อยากให้สินแสมาเจอกับพี่หน่อยพอดีพี่อยู่แถวพัทยาพอดีก็มีโอกาสครับได้ไปเจอกันเพราะว่าเคสเนี่ยผมรู้สึกก็แหม่งๆก็เลยเราอยากรู้ด้วยแล้วก็อีกอย่างคือลูกค้าก็แบบตอนแรกเราก็บอกผมไม่ได้ออกไปไหนครับไม่ได้ไปเจออะไรเงี้ยเขาก็พยายามคุยกับเราจนแบบโอเคครับพี่ได้ครับทีนี้ผมก็นัดกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งติดริมชายหาดเมืองพัทยาเลยนะครับก็เจอกับพี่เขาที่ร้านกาแฟเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับพ่อป๋องว่าพี่เขาสมชื่อจริงๆครับคือสวยจริงๆคือต้องบอกว่าระดับคือเป็นนางแบบได้เลยแหละผมยาวคิ้วเข้มนะครับโครงหน้าทำจมูกทำหน้ามาคือสวยสมชื่อเลยครั้งแรกที่ผมเห็นพี่เขาอะผมก็ดูเขาเหมือนเป็นคนปกติครับคือเป็นผู้หญิงแบบแต่งตัวลุคไฮโซเลยครับก็พอมานั่งที่โต๊ะเนี่ยก็ทักทายพูดคุยกันแต่สิ่งที่เรารู้สึกคือในนั้นเนี่ยแล้วก็มีน้องพนักงานเสิร์ฟคือกลิ่นตัวของพี่เขาอะครับมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมอะมันเป็นกลิ่นเหมือนกับน้ำคาวปลาน้ำที่มันเป็นแบบเลือดที่เราแบบมันน้ำประจำเดือนผู้หญิงที่มันเหม็นคาวๆอย่างนั้นอะครับเราก็แบบมันก็แปลกๆแล้วน้องที่มาจดบินน่ะเค้าก็แบบเอามือเช็ดที่จมูกเงี้ยแล้วตัวของพี่สวยเนี่ยเค้าก็แบบนั่งแบบลุกลี้ลุกลนนะครับนั่งแบบมองซ้ายมองขวาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีใครสะกดรอยตามเค้ามาครับทีนี้ผมบอกว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่เป็นไรสั่งเลยเดี๋ยวพี่มีเวลาน้อยเดี๋ยวรีบคุยเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังครับทีเนี้ยครับตอนที่สั่งมาผมก็เอะใจจุดที่สองคือเขาเอาแก้วกาแฟครับแล้วเข้าไปลอดใต้ระหว่างขาเขาอะผมก็มองหน้าเขาคนในร้านที่นั่งอยู่ใกล้ๆเขาอะครับเขาก็มองนะเขาบอกว่าเออพอดีพี่อะพี่กลัวว่าจะมีใครอะทำของใส่พี่หรือเปล่าทีเนี้ยครับก็พอนั่งกินไปสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่ช่วงสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นเลยครับยังเรียนม.ต้นอยู่คือครอบครัวของเขาอ่ะครับก็จะมีพี่ชายแล้วก็พ่อกับแม่ก็ดูเป็นครอบครัวที่รักกันดีครับจนวันนึงอ่ะคุณพ่อเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยถ้ากลางวันน่ะเนื้อตัวจะเป็นคนกล้านแบบผิวค้ําดำๆไม่สวยเลยแต่พอตอนกลางคืนน่ะเขาจะแบบแต่งองค์ทรงเครื่องแบบดูดีมากทีเนี้ยครับก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น
นะครับแค่ผู้หญิงคนนี้โทรเข้ามากริ้งเดียวเนี่ยคุณพ่อจะเดินออกจากบ้านเลยครับไม่ว่าตอนนั้นจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามแรกๆก็ยังมีการแอบคุณแม่แต่ว่าพลังหลังเนี่ยคุณพ่อเขาเริ่มชัดเจนมากขึ้นจนถึงขนาดขังลูกตัวเองนะครับพี่ชายแล้วก็ตัวของคุณสวยเนี่ยรวมถึงคุณแม่ไว้ในห้องเป็น10กว่าวันเลยไม่ให้ออกจากบ้านเลยเพื่อไปอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้แล้วทุกครั้งที่มันเริ่มหนักขึ้นคือพอกลับมาครับทางญาติพี่น้องเขาก็เริ่มมีการกันตัวล็อกตัวคุณพ่อคุณพ่อก็จะมีอาการเหมือนดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับลักษณะคล้ายๆเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับคนที่กำลังลงแดงอะครับเขาบอกลักษณะแบบนั้นเลยคือร้องหาชื่อคนนี้แต่จะเป็นเฉพาะวันโกนเท่านั้นวันอื่นเขาจะเป็นแบบปกติทั่วไปออกกำลังกายแข็งแรงทุกอย่างแต่พอเข้าคืนวันโกนจะมีลักษณะแบบนี้เลยจนถึงขนาดหนักที่สุดคือต้องล่ามโซ่พ่อไว้ครับจากนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์มาเริ่มหนักขึ้นคุณแม่ก็เริ่มสืบหาความจริงเรื่อยจนไปจับได้ว่าคุณพ่อเนี่ยมีสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าเป็นสาวกลางคืนแล้วกันนะครับจนคุณพ่อเนี่ยเริ่มเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยทางบ้านเนี่ยไปให้โอนเป็นชื่อของผู้หญิงคนเนี้ยเกือบจะหมดแล้วแล้วทีนี้คุณแม่ก็เริ่มมีปัญหาปากเสียงกันเริ่มมีทนายฟ้องร้องกันก็เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเลิกยุ่งกับคุณพ่อเด็ดขาดแล้วแต่พอหลังจากที่มีการฟ้องร้องกันเสร็จนะครับผ่านไป3วันคุณพ่อของพี่สวยผูกคอเสียชีวิตในบ้านของตัวเองผูกคอเสียชีวิตในบ้านของเขาเองใช่ครับครับแล้วสิ่งที่ผิดปกติคือคุณพ่อเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะครับแต่ตอนช่วงเย็นเนี่ยพี่สวยเล่าให้ฟังว่าทุกคนในครอบครัวมานั่งกินข้าวกันแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือคุณพ่อครับเขาจะเป็นคนที่พูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยเขาจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ตักข้าวกินแบบช้าๆเหมือนคนกินแบบเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคือคำหนึ่งก็กินเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็แต่หลังจากที่คุณพ่อกินเสร็จคุณพ่อก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปบนห้องนอนครับสิ่งที่ผิดปกติตอนนั้นที่พี่สวยเก็บโต๊ะก็คือข้าวที่คุณพ่อตักครับมันตกอยู่ที่พื้นใต้ล่างครับต้องเขาก็เริ่มแบบเอะใจทีนี้คุณแม่หลังจากถามเคลียร์ธุระในครัวอะไรเสร็จก็ขึ้นไปห้องนอนปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยผูกคอตัวเองเสียชีวิตแต่ไม่ได้ผูกที่ขื่อบ้านนะครับเป็นการผูกกับลูกกงกงหน้าต่างครับซึ่งระดับของหน้าต่างที่คุณพ่อผูกคือต้องเป็นคนที่พยายามนั่งคุกเข่าคือพยายามที่จะฆ่าตัวเองให้ได้ครับเพราะว่าความสูงคือถ้าเกิดยืนขึ้นก็คือเชือกไม่มีผลอะไรคือลักษณะก็คือคุณพ่อนั่งคุกเข่าครับแล้วก็เอาหน้าโน้มตัวลงมาแต่คุณพ่อสิ่งที่พิเศษต่อมาก็คือไม่เขาไม่ได้เอามือทิ้งข้างตัวนะครับพ่อปองเขาเอามือพนมพนมมือแล้วก็นั่งแบบโน้มตัวให้ตัวเองเสียชีวิตอะลักษณะก็คือมือมันจะตกมาแล้วก็มือจะแข็งกันนะครับทีนี้เนี่ยตัวของพี่สวยเองเนี่ยก็ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าคุณแม่เองก็ทำใจไม่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์ต่อมาครับก็เกิดเหตุการณ์ก็คือคุณแม่ผูกคอเสียชีวิตที่เดิมแล้วท่าเดิมกับคุณพ่อเลยที่เดิมคือห้องนอนห้องนอนครับจุดเดียวกับที่พ่อเสียใช่ครับแล้วตอนที่จัดงานศพของคุณแม่ครับพี่สวยเนี่ยเหลือไปเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะมาร่วมงานศพด้วยพี่สวยพยายามที่จะเข้าไปเพื่อไปต่อว่าไปทำร้ายร่างกายแต่คนในงานกลับดึงตัวของพี่สวยไว้ทำกับเหมือนว่าเรื่องพวกเนี้ยคุณพ่อเป็นคนผิดผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบมาอยู่ในงานจนจบมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวของพี่สวยเองไงครับก็ต้องอยู่กับพี่ชาย2คนนะตั้งแต่นั้นมา
หลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวจากญาติๆว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะถูกทําของใส่แล้วก็คุณแม่ก็เหมือนกันเพราะว่าช่วงตอนที่เผาเนี่ยญาติที่เป็นทางน้องชายของคุณพ่อเป็นคนไปเก็บเท่ากระดูกปรากฏว่าพบกับเป็นตะปูครับที่มันอยู่ในตะแกรงเผาอ่ะแล้วมันมีเศษที่มันเป็นเหมือนกับผ้าดิบถูกเผานิดนึงแล้วข้างในนั้นมันมีเป็นอักขระยันอยู่ในนั้นด้วยทีนี้ก็ทำให้พี่สวยครับฝังใจเรื่องกับของพวกนี้มากเลยคือในทางกฎหมายมันไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่สวยเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าคือก็สามารถคือเป็นหน้าเป็นตาได้ดีกว่าใช้คำพูดนี้นะครับก็เลยตัดสินใจก็คือเข้ารับเรียนเกี่ยวกับทางข้าราชการตำรวจนี่เลยเพื่อตั้งใจว่าเราจะมาคือมันเป็นความฝังใจของพี่สวยก็เลยอยากจะมาแบบพิทักษ์สันติราษฎร์นะครับทีนี้เนี่ยต่อมาหลังจากที่พี่สวยได้เข้าทำงานที่สถานที่หนึ่งเนี่ยก็ได้มีแฟนคนหนึ่งครับทุกอย่างความรักเรื่องการงานมันดูเหมือนจะลงตัวทุกอย่างภายใน2ปีที่เข้ารับราชการมันแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยครับจนวันหนึ่งเนี่ยตัวของพี่สวยเองเนี่ยจับได้ว่าคู่ครองของเขาเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นมันเลยกลายเป็นทำให้ตัวของพี่สวยเองครับที่ผิดหวังเรื่องของปมในใจคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วรวมถึงความรักของเขาอยู่แล้วก็กลายเป็นผู้หญิงที่เก็บตัวเงียบแล้วก็เป็นคนสันโดษไปเลยจากเป็นคนล่าเริงก็กลายเป็นคนเงียบไปเลยในช่วงนั้นน่ะตัวของพี่สวยเองก็เล่าว่าชีวิตเขาอ่ะมันเหมือนกับดาวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ถูกตำหนิเรื่องชีวิตครอบครัวก็พี่ชายเองก็จากคนที่จะมีความก้าวหน้าทางวิศวะก็กลายเป็นคนที่ติดยาไปนะครับหลังจากนั้นทีนี้เนี่ยก็เริ่มมีเพื่อนเขาเนี่ยแหละเป็นคนแนะนำว่าเอ้ยเนี่ยทำไมมีข้อแบบเนี้ยทำไมไม่ไปนี่ล่ะแนะนำเริ่มมีการชักชวนแนะนำเข้าไปที่ตำหนักหนึ่งนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกนี่แหละครับแต่ขออนุญาตไม่ระบุนะครับครับก็เริ่มมีพิธีเรื่องของการทำพิธีเสน่ห์นะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาสนใจตัวเองมากขึ้นเพราะตอนนั้นตัวเองรู้สึกว่าเขาอะสวยไม่พอมีเสน่ห์ไม่พอทำให้ทุกอย่างมันถึงกับตาลปัดแบบนี้ก็เริ่มเข้าสู่พิธีแรกครับในการลงหน้าท้องเหมือนปกติทุกคนทำทั่วไปแล้วมันก็เริ่มหนักขึ้นครับป้อป๋องมันเริ่มมีเรื่องของการทำสักยันเรื่องของลงอักขระทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนบอกแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวของพวกนี้เลยนะครับแล้วพอเริ่มทำมากขึ้นด้วยความที่ตัวของพี่สวยเองเนี่ยเขาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความรักที่ดีก็เริ่มทำเสน่ห์ใส่ตัวเองครับครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทำเสน่ห์ใส่กับหัวหน้างานท่านหนึ่งจนทำให้ชีวิตของหัวหน้างานท่านเนี่ยต้องแตกแยกกับคนในครอบครัวเพื่อมาอยู่กับทางพี่สวยแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานของพี่สวยเนี่ยก็เริ่มเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของพี่สวยเองเนี่ยก็สรรหาอย่างนี้ครับสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะครับในตอนนั้นน่ะพี่สวยเปิดรูปให้ผมดูนะแต่ละที่ไปทำอะไรมาบ้างนะครับจนมันเริ่มหนักขึ้นครับพี่สวยเนี่ยเริ่มทำเขาเรียกว่าคุณไสยมนต์ดำเพราะว่าตัวของพี่สวยเนี่ยได้เลิกกับผู้ชายท่านนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปติดพันกับผู้ชายอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าระดับที่สูงกว่านะครับก็เริ่มทำพิธีจนกระทั่งนะครับใช้พิธีกรรมที่เรียกว่าการทำเสน่ห์ลงของนะครับโดยพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่ต้องมีอะไรกับหมอทำพิธีครับโดยจะ
นำชิ้นส่วนของศพเนี่ยมาทำพิธีด้วยครับเพื่อผูกจิตให้กับทางเนี้ยนะครับแล้วก็ทางหมอบอกว่าเป็นเวลาไม่เกิน7วันคนเนี้ยมาหาพี่สวยแน่นอนทีเนี้ยครับพี่สวยทำไปเสร็จปุ๊บไม่ถึง3วันครับหัวหน้าท่านเนี้ยก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมาหาพี่สวยถึงที่ห้องเลยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆที่ไหนที่ว่าดีพี่สวยก็จะเดินทางไปแล้วก็จะทำแบบเนี้ยครับเรื่อยๆจนถึงท่านหนึ่งซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาการสูงสุดละกันนะครับโดยพี่สวยเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองก็ต้องอัพเพิ่มแล้วก็เลยตัดสินใจครับไปทำพิธีกรรมเนี้ยเหมือนเดิมกับหมอทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับหลังจากทำมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ผลครับเพราะว่าหมอให้เหตุผลว่านายทหารท่านนายตำรวจท่านเนี้ยเขาเป็นคนที่รักษาศีลทำบุญของมันเลยส่งไปไม่ถึงทีนี้ด้วยความที่ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ต้องการอย่างเสาะหาอย่างนี้แล้วครับก็มีโอกาสได้ไปเจอกับหมอแขกท่านหนึ่งซึ่งหมอแขกเนี่ยก็คือเสนอให้ตัวเองเนี่ยร่วมหลับนอนแล้วก็ทำพิธีสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เกิน7วันผู้บังคับบัญชาการท่านนั้นมาที่มาหาพี่สวยครับแล้วทุกอย่างมันเหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่ทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันพี่สวยจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นคาวที่ผมบอกไปตอนแรกครับแล้วก็เริ่มมีอาการที่คือมีน้ำหนองไหลออกจากทางบริเวณด้านล่างครับแล้วผู้ชายที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็จากคนที่เคยแข็งแรงคนที่เคยแบบดูหุ่นดีก็เริ่มสู้ผอมลงผอมลงเรื่อยๆจนผู้ชายท่านนะครับประสบอุบัติเหตุคือเสียชีวิตนะครับเป็นค่อนบอกว่าใช้คำว่าเป็นข่าวอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่สวยเนี่ยก็บอกว่าชีวิตเนี่ยมันเริ่มดิ่งลงครับเริ่มมีเห็นผู้ชายหลายคนเดินตามพี่สวยกลับมาจากที่ห้องหลังจากเลิกงานนะครับจะมีคนแถวนั้นน่ะทักพี่สวยว่าไปทำอะไรมาทำไมมีคนเนี่ยหลายคนเนี่ยเดินตามมานะไปทำอะไรมาเออเนี่ยแล้วไปทานอาหารก็ไม่ชวนแฟนมากินด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างนั้นจนพี่สวยเนี่ยหวาดระแวงแล้วก็พยายามที่จะไปหาทุกที่ที่ทำและยิ่งพอไปหามากขึ้นนะครับมันก็เริ่มรุนแรงหนักมากขึ้นจนถึงขนาดตัวของพี่สวยเองเนี่ยมีอยู่คืนนึงครับพี่สวยเล่าให้ฟังว่าตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็พยายามที่จะสวดมนต์พยายามที่จะแบบด้วยความที่รู้สึกผิดต่างๆที่ทํามาก็พยายามที่แบบเออเราตักบาตรนะสวดมนต์คือทุกอย่างจะดีขึ้นครับพ่อป๋องแต่พอตอนที่สวดอ่ะแกเล่าให้ฟังว่ามันมีมือหลายๆมือมาจับที่แขนแล้วก็มาจับที่คอเนี่ยครับแล้วก็มีอยู่มือเป็นมือผู้หญิงนะครับผิวค้ำๆมาปิดที่ปากแกแล้วก็แกพยายามที่จะดิ้นรนต่างๆแต่ตอนนั้นน่ะผมก็ถามพี่สวยนะว่าพี่สวยฝันหรือเปล่าแกบอกว่าแกไม่ได้ฝันเลยนะเนี่ยแกก็เปิดรูปให้ดูคือรูปอะครับมันเป็นรูปที่แกใส่ชุดขาวแต่มืออะมันเป็นรอยเหมือนคนกำแขนเรานานๆน่ะมันจะมีรอยค้ำอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนหน้าที่จะมาเจอผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอ2-3 วันก็มาเจอกับตัวของผมเองในวันนั้นแกก็เปิดรอยให้ดูนะครับทุกครั้งที่นั่งคุยกันในร้านกาแฟสิ่งที่มันแปลกคือตอนที่แกเล่าไปครับมันมีรอยเหมือนรอยขีดเล็กๆเกิดขึ้นบนแขนแกเหมือนเนี่ยเห็นกันแบบจ่าๆเลยคือมันเป็นรอยเลือดแล้วมันก็ซิบๆออกมาแล้วแกก็แบบเหมือนคนแบบมองไปทางนั้นทีมองไปทางนี้ทีแล้วก็เดินลุกไปทางมุมนู้นทีไปนั่งย้ายโต๊ะไปมุมนู้นทีไปมุมนี้ทีอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็โอเคบอกเออพี่เดี๋ยวพี่ทําบุญตักบาตรนะพาไปทําบุญแล้วก็เอาน้ํามนต์ไปให้ก็คิดว่าเรื่องต่างๆนะครับมันจะดีขึ้นครับ
หลังจากนั้นผ่านไปประมาณไม่เกิน7วันครับผมได้รับโทรศัพท์จากพี่สวยบอกว่าเนี่ยนะโมพี่ไม่ไหวแล้วมาช่วยพี่ได้ไหมเนี่ยพี่อยู่ที่พิกัดนี้นะผมก็เลยคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็เอารูปให้อาจารย์ดูคุยก็ไปกับอาจารย์แล้วก็มีทีมงานผมอีกคนนึงไปถึงคอนโดของพี่สวยครับตอนที่เปิดประตูเข้าไปอ่ะมันเป็นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเน่าที่มันตีปะทะครับแล้วคือพี่สวยอยู่ในสภาพที่นั่งใส่ชุดนอนแต่คนที่เราเจอกันเมื่อ7วันที่แล้วครับพ่อป๋องพอมาเจอวันเนี้ยเหมือนคนละคนเลยอ่ะเหมือนคนที่แก่เพิ่มขึ้นไปอีก30ถึง6ถึง40ปีคือผิวเขาจะแบบย่นๆหน้าเขาจะค้ำๆแล้วก็แบบดวงตาก็ตกลงมาครับคือในตอนนั้นนะทุกคนก็แบบไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าสภาพที่เห็นนะคือมันไม่เรียกว่าสวยแล้วอ่ะพี่มันเรียกว่าแบบมันเกินคำนั้นไปแล้วอ่ะแล้วเราก็พยายามพากันไปส่งโรงพยาบาลนะครับตอนที่ไปส่งโรงพยาบาลอ่ะทุกนาทั้งพยาบาลเองหรือแม่พี่กู้ภัยเองทุกคนคือสายหน้าหมดเลยคือบอกไม่เคยเจอเคสนี้คือไม่ว่าจะจับตรงไหนครับมันมีน้ำเหลืองออกมาตลอดที่จับเลยและพอหลังจากพาพี่สวยไปส่งโรงพยาบาลนะครับแกก็เริ่มเหมือนจะดีขึ้นนะครับเราก็ทำพิธีกันในโรงพยาบาลเลยครับก็คือทำสายศีลแล้วก็มีสวดมนต์มีทำพิธีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้พี่สวยแกดื่มน้ำมนต์แกก็เริ่มดีขึ้นจนได้ออกจากโรงพยาบาลครับก็มาทำพิธีรดน้ำมนต์เราเรียกว่าเป็นการรดน้ำมนต์ล้างธรณีสารนะครับก็คือเป็นการที่ทำเป็นน้ำมนต์เนี่ยนำข้าวสารต่างๆข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเนี่ยมาทำพิธีกันช่วงที่ระหว่างทำพิธีครับก็ปกติดีไม่มีอะไรพออาจารย์ผมเนี่ยตักน้ำเนี่ยลาดที่ศีรษะครับตัวของพี่สวยมีอาการอาเจียนออกมาครับแต่สิ่งที่อาเจียนออกมามันเป็นก้อนขนน่ะก้อนขนเหมือนขนที่มันขดกันกระจุกเนี่ยออกมาจากปากของพี่สวยแล้วผิวของพี่สวยที่บริเวณด้านหลังอะครับมันมีเหมือนรูเล็กๆเนี่ยพอเราเนาน้ำมนต์ลาดมันเป็นเหมือนแบบเหมือนตัวอะไรบางอย่างมันผุดออกมามันเป็นเหมือนหนอนเล็กๆอะครับแต่ไม่ใช่หนอนตัวใหญ่มันเป็นเหมือนหนอนแมลงวันตัวเล็กๆอะครับพ่อป๋องออกมาคือในวันนั้นเหตุการณ์มีผมมีอาจารย์มีญาติของพี่สวยอีก2คนนะครับอันนี้ก็คือที่มาทำพิธีนี่คือกลับมาแล้วนะครับกลับมาทำที่บ้านของอาจารย์ก็คือพี่สวยดีขึ้นแล้วพอหลังจากที่ทำพิธีเสร็จพี่สวยก็มีอาการคือแกก็อ้วกอาเจียนอย่างเงี้ยครับออกมาเรื่อยๆจนช็อกหมดสติหลังจากนั้นนะครับก็ให้แกพักอะไรเสร็จญาติก็พากลับไปจนผมมาไม่ได้ข่าวของพี่สวยสักพักหนึ่งเลยครับแต่ญาติเนี่ยก็โทรมาหาบอกว่าสินแสทราบข่าวหรือยังก็คือพี่สวยครับกลับไปที่บ้านแล้วปรากฏว่าพี่สวยมีอาการคุ้มคลั่งเหมือนเดิมแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่การที่เสียชีวิตเนี่ยผมก็ถามว่าพี่สวยเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่สวยเนี่ยโหร้องเรียกชื่อแฟนคนที่สองนะครับที่แกทำของใส่ครับแล้วก็หนีออกจากบ้านไปหาผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็ไปอยู่กินกับผู้ชายคนนี้คือทางญาติเนี่ยก็พยายามไปตามตัวกลับมาแกก็ไม่ยอมกลับครับสุดท้ายอะครับพี่สวยก็คือเสียชีวิตพร้อมกับผู้ชายคนนั้นครับดูนะเสียด้วยสาเหตุพี่สวยใช้ฟันกัดผู้ชายคนนั้นจนเสียชีวิตครับในเนื้อตัวของผู้ชายคนนั้นมันมีรอยกัดของพี่สวยเต็มเลยครับแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตแต่ไม่ได้เสียชีวิตจากรอยกัดนะครับเป็นการเสียชีวิตจากการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับแล้วตัวพี่สวยอ่ะตัวพี่สวยกลายเป็น
คือตอนเนี้ยตัวของพี่สวยนะครับไม่ได้เสียชีวิตนะแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะเสียชีวิตแต่ตัวของพี่สวยตอนเนี้ยครับอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ข่าวจากญาติก็มีโอกาสได้ไปเห็นพี่สวยที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกันก็คือลักษณะเนี่ยแกก็ผู้สู้ผอมครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนคนที่แก่ชราในเหมือนคนอายุ60ในร่างของคนอายุ40อะครับประมาณนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับเดี๋ยวนะโมแล้วมันไม่สามารถตอนที่คุณพี่สวยอะครับที่ยังไม่ได้ดูแย่ตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรให้แบบว่าทุกอย่างมันดีขึ้นได้เลยหรอคือตอนนั้นนะครับหลังจากที่จบร้านกาแฟผมพยายามโทรตามคือเลยพยายามที่จะแบบโทรหาพี่สวยแต่คือเขาก็แบบพี่ยังไม่สะดวกนะพี่ยังไม่สะดวกจนวันที่มันถึงที่สุดแล้วครับจนโทรเรียกผมในวันนั้นที่ไปรับกันที่คอนโดที่พัทยานะครับแสดงว่าถ้าเขามาให้เราช่วยเร็วกว่านี้ทุกอย่างอาจจะไม่ได้แย่เหมือนที่นโมเล่าก็ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้ไอ้ของที่เขาทำเขาโดนทำอะไรแบบเนี้ยมันคืออะไรยังไงครับนโมอันนี้ผมสามารถเล่าได้ใช่ไหมได้สิคืออย่างนี้ครับตัวของพี่สวยเองเนี่ยคืออันนี้ฟังคือผมฟังมาจากปากญาติด้วยนะแล้วก็คือจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้แล้วก็คุยจากอาจารย์ด้วยที่เราทำพิธีกันในวันนั้นคือพี่สวยครับนอกจากทำพิธีคือของเขมรแล้วอ่ะยังมีของแขกครับของแขกคือการที่แขกเนี่ยจะลงเสน่ห์ไว้ที่อวัยวะของเขาอ่ะแล้วทำการร่วมหลับนอนกับผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็ทำของใส่ซึ่งมันเป็นวิชาคือทางสายทางใต้เลยครับแล้วก็เป็นมีหมอไทยอีกคือซึ่งตัวของพี่สวยเนี่ยใช้วิธีกรรมหลายหมอมากๆแล้วก็ตัวของพี่สวยไงครับในช่วงที่ผมเจอที่โรงพยาบาลมันเหมือนกับผิวหนังบริเวณด้านหลังด้านแก้มตรงหูใบหูมันจะย่นแต่มันเหมือนมีรอยสักมีรอยสักบางอย่างที่มันเป็นเหมือนอักขระซึ่งตัวญาติของเขาเองก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นรอยสักแบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการทำพิธีเสน่ห์คือขั้นสุดท้ายคือการที่ต้องนอนกับหมอ คนนั้นอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่องแบบนี้นะโมว่าฟังเวลาที่เราฟังเรื่องคนที่ไปเล่นของโดนคุณไสยตามแต่แล้วมีเรื่องเกี่ยวกับหมอที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้เราเรียกอะไรเป็นหมอผีเราเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเราจะใช้ศัพท์ว่าอะไรดีนะโมคือเหมือนที่เราดูในหนังในละครอ่ะครับส่วนมากคนที่มาหามักจะต้องมีอะไรกับคนที่ทำพิธีเนาะคือผมเคยถามแล้วผมก็พยายามไปหาข้อมูลมาว่าคือพิธีกรรมครับถ้าอยากให้ของเนี่ยมันแรงจริงให้เสน่ห์แบบมีแรงจริงๆอ่ะคือต้องยอมนอนกับตัวหมอเองเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเอาน้ำซึ่งตัวน้ำของหมอเนี่ยแล้วก็ทำพิธีซึ่งมันจะสามารถที่เรียกว่าคือใส่ของเข้าตัวได้เลยครับซึ่งผมคิดว่าทุกวันนี้ก็ยังมีเคสอย่างนี้อยู่ที่อาจารย์ผมเนี่ยทำพิธีถอนของออกนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนกันครับไม่คิดว่าจะโดนหลอกกันบ้างหรือยังไงคือผมก็ไม่รู้ใจของสาวๆนะเพียงแต่ว่านโมก็ฟังครับเอาความเป็นจริงจากลักษณะที่นโมบอกพี่เนี่ยตัวของพี่สวยแกก็สวยอยู่แล้วนะด้วยรูปร่างหน้าตาก็ตามแต่เอาความเป็นจริงเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะคือผมให้มองอย่างนี้ครับพ่อป๋องว่าหนึ่งคืออาจจะเป็นด้วยเพราะว่าพี่สวยผิดหวังกับความรักที่เขาจริงใจกับพี่คนหนึ่งซึ่งคบกันมานานแล้วถูกหักหลังอันที่สองคือด้วยความโลภหรือคือการอยากจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพแต่ในทางที่ผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับ
ท่านใดที่อยากจะทำพิธีแบบนี้เสริมเสน่ห์ให้ตัวเองครับมันได้หลายอย่างมันได้หลายทางทั้งสายขาวก็มีสายดำก็มีแต่สำหรับตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งคุณกิริยาคุณดีรู้จักกาลเทศะดูดีหมดเลยแล้วก็ถ้าคุณมีความรู้กตัญญูต่อพ่อแม่ผมว่าอันนี้เรื่องนี้ที่ดีพี่ป๋องเห็นมีอยู่ช่วงระยะเวลานึงมั้งที่เป็นข่าวอ่ะที่ว่าสาวๆส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดกับผู้ชายนึกว่าฟังนะส่วนมากที่เราเห็นในหน้าข่าวจะเป็นผู้หญิงเนาะที่เขาไปทำแบบว่าหน้าเต็มไปด้วยทองอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีพี่เห็นในข่าวเนาะนะครับเห็นผู้หญิงไปอะไรนะไปทำพิธีโดยการแบบลิ้นใช่ไหมลิ้นที่แบบมาเอาเหมือนเอาทองคำเปลวมาแปะแล้วก็ทั้งลิ้นทั้งหน้าบางคนทั้งตัวเลยแบบเนี้ยนะครับเขาบอกไปทำเพื่อจะแบบว่าให้แบบตัวเองมีเสน่ห์เวลาที่ไปพูดคุยกับใครทำมาค้าขายจะได้ขายดิบขายดีเลยแบบนั้นซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็มีอยู่จริงนะว่าฟังมีครับมีผมก็เฮ้ยแสดงว่าต่อให้โลกมันไปไกลขนาดไหนอะแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ยังอยู่คู่กับมนุษย์เนาะใช่ครับคราวนี้สุดท้ายนโมตอนที่นโมเจอพี่สวยอะครับตอนนี้ยังไม่เสียเนาะครับลักษณะรูปร่างอะตามที่นโมบอกพี่อะเขาสวยรูปร่างดีแหละแต่กลิ่นโทษนะคือกลิ่นที่ออกมาจากตัวเขาอะมันเป็นกลิ่นเหมือนคาวปลาเลยเหรอคือผมไม่ได้ไปดมที่ตัวเขานะครับพ่อหมองแต่คือเรานั่งฝั่งตรงข้ามกันอะมันเหมือนพอลมมันพัดมามันก็จะมีกลิ่นเนี้ยแต่พอเราผมเดินออกไปห้องน้ำเดินทางเดินออกไปห้องน้ำมันก็ไม่มีกลิ่นรอบตัวข้างๆไกลๆจากโต๊ะเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแต่มันมีกลิ่นที่ตรงนั้นที่ผมนั่งแม้ทั้งเด็กเสิร์ฟเองก็คงได้กลิ่นเหมือนกันอ่ะใช่ครับเฮ้ยโหเดี๋ยวก่อนนะพ่อกับแม่ก็เสียตัวพี่สวยก็มาเสียครับเราไม่สามารถจะช่วยอะไรที่มันให้มันดีไปกว่านี้ได้จะด้วยบุญกรรมที่ทำกันมาไม่รู้อย่างไรแหละนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พี่สวยก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคุณผู้ฟังนะนะครับครับเคสแบบนี้เราจะบอกคนยังไงดีอ่ะสินแสนโมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วศาสตร์พวกนี้มันยังมีอยู่กับคู่กับคนไทยนะครับแต่ทีเนี้ยคืออยากจะให้ลองใช้สติมากขึ้นเพราะว่าพอไปทำแล้วครับมันเหมือนกับการที่เราต้องทำเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีมันก็เป็นกลอุบายของหมอบางคนที่ใช้ในทางที่ไม่ดีแต่บางทีที่เป็นของจริงดั้งเดิมมันก็ยังมีอยู่ครับที่เรียกว่าเติมของใช่ไหมผมสังเกตว่าผมจะได้คำว่าเติมของไอ้เดี๋ยวนี้ไปเติมของกันหน่อยสิพวกเราอะไรแบบเนี้ยนะครับคือไอ้ของแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าฟังนะว่ามันอะไรยังไงนะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมีพร่องมันมีหายมันมีเจือจางจนต้องไปเติมของแสดงว่าการไปครั้งเดียวไม่จบนะการไปครั้งเดียวไม่จบมันต้องไปแล้วไปอีกไปแล้วแล้วไปแต่ละครั้งผมก็ไม่รู้ว่าเสียสตางค์กันน้อยมากอย่างไรนะแต่ความรู้สึกแบบนี้เอาพูดตรงๆนะโมว่าฟังผู้หญิงกับเรื่องของเสน่ห์เรื่องเกี่ยวกับดูดวงหนีก็ไม่พ้นนะนอกจากความสวยความงามเสื้อผ้านะครับส่วนมากหนีไม่พ้นผู้หญิงทุกคนส่วนมากผู้ชายจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงอ่ะชอบมากดูดวงนะครับหรือเรื่องของสนงเสน่ห์บางคนก็เนี่ยตามที่นโมเล่าหรือที่เราได้ยินมาคุณผู้ฟังบางทีเขาอาจจะไปได้รับข้อมูลมาว่าสำนักนั้นสำนักนี้มีทำแบบเสน่ห์ให้แบบว่าเพศตรงข้ามมารักมาหลงหรือคนที่อยู่ใกล้ๆมีความชื่นชอบหรือแม้ทั้งทำแล้วเพื่อที่จะให้การงานมันเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะไปกันผมก็เลยไม่คือผมก็ไม่เคยไปนะก็ไม่รู้ว่าเวลาไปเขาต้องทำอะไรมากลึกซึ้งขนาดไหนสตุ้งสตางเสียน้อยเสียมากอย่างไรนะแต่มันมีอยู่จริงในสังคมนี้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้มีโอกาสได้ไปออกรายการกับพ่อป๋องอันเนี้ยคือผมมาเจอกับตัวเองเลยแล้วครอบครัวเราเจอกับตัวเองเพราะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อสุดใจแล้วก็พอมายิ่งมาทำงานด้านเนี้ยมากขึ้นเนี่ยบางทีเราไปจัดฮวงจุ้ยครับดูเหมือนบ้านไม่มีอะไรนะแต่จริงๆเนี่ยโหข้างในน่ากลัวมากก็มีครับ
นโมพี่บองถามหน่อยสิด้วยความที่เป็นสินแสแล้วต้องไปดูหงจุ้ยอะครับเคยมีเคสไหนไหมที่ไปถึงพื้นที่สถานที่แล้วอะบังเอิญหรือจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เจออะไรที่มันแบบพอขุดลงไปในดินแล้วเจอพวกแบบว่าพวกคุณไสไสยศาสตร์ตุ๊กตาดินเผาแล้วมีสายสินมัดกันไว้หรือเจออะไรที่มันแบบไม่ปกติบ้างไหมมีครับมีหลายเคสเลยครับเฮ้ยเหรอคือเจอโดยบังเอิญหรือขุดไปแล้วมันคือไม่ได้ขุดเลยครับครับแต่คืออันนี้มีเคสหนึ่งครับอันนี้ขออนุญาตเล่าเป็นแบบพอสังเขปแล้วครับมีเคสหนึ่งเนี่ยผมได้รับเชิญให้ไปจัดฮวงจุ้ยก็คือเป็นตัวของน้องสาวนะครับบอกว่าอยากเชิญสินแสไปจัดฮวงจุ้ยหน่อยแต่คือบ้านหลังนี้ครับอยู่ไม่ไกลในภาคตะวันออกนี้ครับโรงงานมันเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในโรงงานครับพ่อป๋องแล้วประตูของเขาอ่ะประตูโรงงานอ่ะมีทั้งหมด5ประตูแต่5ประตูเนี้ยประตูหน้าจะใหญ่ด้านข้างด้านหลังประตูเนี่ยจะเป็นรูปดาวเลยถ้าเกิดกลางแผนที่บ้านนะครับเป็นดาวเป็นแบบเหมือนเป็นดาว5แฉกเลยแล้วประตูนี้ประตูหน้าใหญ่ตรงฝั่งตรงข้ามคือเป็นวัดเมนเผาศพตรงหน้ากับประตูแล้วฮวงจุ้ยบ้านเนี้ยครับทำมาเพื่อให้น้องสาวตัวเองแล้วแฟนน้องสาวตัวเองกลายเป็นคนเสียสติเพื่อที่พี่ชายจะได้รับมรดกคนเดียวทั้งหมดซึ่งพอหลังจากที่ตัวน้องสาวเนี่ยเข้ามาอยู่ได้ปีหนึ่งก็พาแฟนมาด้วยนะครับปรากฏว่าแต่พี่ชายไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับน้องสาวอยู่กับแฟนพี่คนเนี้ยเป็นเขาเรียกยังไงครับเป็นวิศวกรจบต่างประเทศไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่อยู่บ้านเนี้ย3เดือนปรากฏกลายเป็นคนเขาเรียกกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะครับอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะยกขาได้คือช่วงล่างไม่สามารถเดินได้เลยครับแล้วก็สู้ผอมเรื่อยๆการที่คนนึงอะ1เดือนแบบจะสู้ผอมอะมันมีนะครับแล้วตอนที่ผมไปจัดที่เนี่ยผมก็เห็นผู้พี่ผู้ชายคนเนี้ยที่นั่งรถเข็นเนี่ยอาการคือเขาไม่ตอบสนองอะไรก็คือนั่งป้อนข้าวได้อย่างเดียวแล้วก็ไปกับอาจารย์นะครับที่ทำพิธีด้วยกันปรากฏว่าตอนที่เราจัดนะครับคือบ้านเนี้ยมันถูกวางตำแหน่งให้เป็นฮวงจุ้ยคือศาสตร์ก็คือเป็นฮวงจุ้ยที่พิฆาตเลยมีพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือเตียงนอนนะครับในห้องนอนพอเราลื้อเตียงนอนออกมาเพื่อทำการพิธีไปเผาอะครับตอนที่เราพรมน้ำมนต์อะไปที่เตียงอะครับน้ำมันโดนเตียงมันก็จะเป็นหยดขาวๆใช่ไหมครับแบบซึมๆแต่นี่มันเป็นเหมือนคราบเลือดที่มันซึมออกมาครับพอลื้อที่เตียงออกอะครับมันมีตุ๊กตาที่ทำพิธีคือเอาตะปูยัดเข้าไปในข้างตัวตุ๊กตาให้มันตะปูมันทะลุออกมาแล้วก็เป็นหนังที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของตัวสามีของน้องน้องสาวและตัวน้องสาวเป็นตุ๊กตาที่หัวไหล่ข้างหนึ่งมันต่ำกว่าซึ่งตัวน้องสาวตอนที่เราไปจัดนะครับอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณปีกว่าเขาไม่สามารถที่จะยกแขนข้างขวาขึ้นได้ลักษณะเดียวกับตุ๊กตาเลยครับแล้วทำไงอ่ะก็ทำพิธีก็คือให้พระมาครับแล้วก็เคลียร์บ้านนั้นทั้งหมดครับแล้วก็บ้านหลังเนี้ยคือตัวแต่ละประตูมันจะมียันนะครับแต่มันไม่ใช่ยันที่เราเห็นกันตามวัดทั่วไปครับมันเป็นยันดำๆอ่ะครับแล้วก็เขียนอักขระเต็มผ้ายันไปหมดแล้วถูกผูกไว้ที่ทุกประตูเลยครับแล้วก็มาอยู่เนี่ยเพื่อมาทำธุรกิจการค้าปีนึงก็คือแบบไม่มีลูกค้ามาซื้อไม่มีลูกค้าเคยมาติดต่อบอกขับรถเข้ามาแล้วเหมือนโรงงานล้างปิดไปแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือแบบเรื่องที่ไม่เจอแล้วก็ไปแก้ไขกันมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วพอแก้แล้วทุกอย่างกลับมาเป็นปกติไหมครับทุกอย่างกลับมาเป็นปกติไหมมันเริ่มมันไม่ได้ปกติตอนนั้นเลยนะครับแต่มันเริ่มดีขึ้นครับก็คือตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ผืนนั้นก็คือทุบทิ้งทำลายทิ้งหมดแล้วก็ไปอยู่ที่พื้นใหม่แต่ตัวของพี่ชายเขาอะครับพอหลังจากที่ทำพิธีได้
ไม่ถึง1เดือนพี่ชายเขาก็เสียชีวิตอ๋อเหรอขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุประสานงานกับ10ล้อเสียชีวิตครับอ๋อแล้วแต่ตอนครับพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายที่ก็เป็นแฟนกันนะก็ทุกวันนี้ก็คือดีขึ้นครับก็คือย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าตอนที่เราทำพิธีอะไรเสร็จนะครับตัวของพี่ผู้ชายจากคนที่ไม่สามารถที่จะพูดได้เขาเริ่มพูดขึ้นได้เขาเริ่มจำได้เขาเริ่มดีขึ้นตอนนี้ทุกวันนี้อาการปกติแล้วครับโอ้ยสาธุสาธุสาธุโอ้ช่วยคนถือว่าเป็นบุญกุศลเลยครับนะโมครับก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าผมมาจะลงรูปภาพเนี้ยในเพจมันมีภาพในที่ผมลงไปอยู่ในเพจผมด้วยเหมือนกันครับโอ้เพราะพี่ก็สงสัยว่าคนที่เป็นซินแสดูฮงจุ้ยพี่ว่าต้องเจออะไรที่แบบว่าไปเจอของที่มันเป็นของไม่ดีอ่ะนะครับอาจจะไปเจอเนี่ยตามซอกตามหลืบตามมุมใต้เตียงหัวเตียงใต้ดินหรือว่าใต้บันไดหรือว่าไปถูกซ่อนไว้วางไว้ตรงส่วนใดของบ้านไม่รู้นะอันนี้พี่เดาเองนะมันต้องมีไอ้อะไรบาดเก่าบาดแตกหรือไอ้ของที่มันเป็นของแบบของไม่ดีอ่ะนะครับทำให้คนที่อยู่แล้วอยู่ไม่เป็นสุขอยู่แล้วมันไม่มีความสงบสุขไม่ร่มเย็นเลยแบบนี้นะเนาะครับโอ้ขอแบบนี้ว่าฟังบาดแตกเนี่ยผมยังไม่เคยเจอกับตัวเหรอแต่ที่ผมว่าเคสที่ผมเล่าไปสักครู่ก็หนักอยู่พอสมควรเหมือนกันครับนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าฟังร้องน้ำมัวของแบบนี้ไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะแต่แค่จะบอกว่าไม่เชื่อก็จะลบหลู่นะหรือไม่เชื่อก็บางทีก็ฟังไว้หรือรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะนะครับเออเอาน้ำโมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากน้ำโมขอบคุณมากไว้เจอกันนะคิดถึงนะครับครับผมคิดถึงเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ